ค่ะสวัสดีค่ะดร.สุภัยชาติวเดชไพศาลนะคะรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการพัฒนาเครื่องแต่งกายนะคะจากภาพพันตบตะวาค่ะในรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราพัฒนาทั้งแบบเสื้อผ้าสตรีเสื้อผ้าผู้หลุดนะคะซึ่งลักษณะเสื้อผ้าที่เราได้รับจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นในรูปแบบของมีเมาส์นะคะก็คือมีความเรียบง่ายนะคะแต่จุดเด่นไปเนื่องจากลักษณะผ้าของเราค่ะจะมีความสวยงามนะคะเป็นธรรมชาติสวยงามในตัวเองของเขาอยู่แล้วค่ะอย่างที่เห็นรูปแบบนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะใช้แค่ดีเทลในการทำแพทเทิร์นนะคะเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมความน่าสนใจให้กับลักษณะเสื้อผ้านั้นนะคะแล้วก็เราก็ใช้ผ้าผักตบตะวามาใช้เป็นผ้าในการตัดเย็บค่ะ